๊ะข่าวร่วมทางร่วมธรรมสนับสนุนรายการโดย VTouch GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการร่วมทางร่วมธรรมนะคะสำหรับวันนี้ก็ประจำวันพฤหัสบดีนะคะที่17มีนาคมพุทธศักราช2559ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอัญชลีพุทธวงศ์ค่ะและดิฉันพจนีมงคลนะคะวันนี้ดิฉันทั้งสองคนก็ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการของเรานะคะก็จะมาพบท่านผู้ชมนะคะเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเลยนะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะแล้วท่านผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะรับชมเราเนี่ยได้หลายช่องทางเลยนะคะน้องนีค่ะตอนนี้นะคะก็จะมีกล่อง7กล่องด้วยกันนะคะก็จะมีกล่องนะคะกล่อง PSI นะคะช่อง239นะคะแล้วก็กล่องไทยแซดนะคะช่อง189กล่องไอเดียแซดค่ะช่อง189นะคะกล่องลีโอเทคค่ะช่อง189ค่ะกล่องอินโฟแซดค่ะช่อง189กล่อง GMM แซดนะคะช่อง175ค่ะกล่อง CTH นะคะช่อง870ค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าผู้ว่าใครไม่ได้อยู่บ้านนะคะน้องนีก็ยังดูเรานะคะดูสดๆได้เลยจากมือถือเลยนะคะโดยเข้าไปที่ www.stationg.com/wbtv ค่ะแล้วก็สามารถจะดูสดผ่านทางเว็บไซต์ได้เหมือนกันโดยเข้าไปที่ www.wbtvonline.com ค่ะอันนี้คืออยู่ที่ไหนนี่รับชมเราได้ทั่วโลกเลยนะคะน้องนีใช่ค่ะแล้วจะบอกว่าถ้าผู้ชมคนไหนเขาอยากพูดคุยกับเรานี่ช่องทางทางไหนคะค่ะช่องทางโทรติดต่อเข้ามาที่รายการนะคะได้ที่เบอร์0853447343นะคะ0853447343และเบอร์026757696ค่ะค่ะอันนี้คือใครอยากจะเสนอแนะหรือว่าติชมอะไรเรานี่คือคุยได้ตลอดสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะแล้ววันนี้ทางรายการของเรานะคะก็มีเนื้อหาจัดเต็มอีกเช่นเคยค่ะอย่างช่วงแรกช่วงโต๊ะข่าวนี้เป็นไงบ้างคะน้องมีก็จะเป็นข่าวน้ำมันค่ะโชคดีเป็นเรื่องดีวันนี้น้ำมันของเราปรับลดราคาลงนะคะข่าวดีมากใช่ค่ะซึ่งมีผลวันนี้นะคะแล้วก็อีกข่าวนึงเราก็จะไปพบกับกลุ่มปกป้องสิทธิคนขับรถแท็กซี่นะคะอ๋ออันนี้คือช่วงคนดีใช่ค่ะคนดีร่วมทางร่วมธรรมค่ะและช่วงที่3นะคะก็เป็นช่วงเยี่ยมผู้ประกอบการเนี่ยเราก็จะไปพบกับคุณสมฤทธิ์เทวรุตนะคะนายกสมาคมศิษย์เก่าไทยสุริยะจะมาพูดคุยกับโครงการที่ได้จัดงานที่มาออกหลายเทปแล้วด้วยนะคะแล้วก็ท่านได้จัดงานสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดก็จะเอามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเป็นบทสรุปของงานให้กับทางสถานีเราได้ทราบด้วยในเรื่องของโครงการที่เราได้ช่วยประชาสัมพันธ์กันไปนะคะแล้วก็ช่วงที่4เนี่ยช่วงที่4นี้ชอบมากใช่อันนี้คือเป็นช่วงปิดเทอมของเด็กๆนะคะคือว่าเราก็พาเด็กๆไปเที่ยวกันอันนี้พี่ไปที่จังหวัดเพชรบุรีมาค่ะน้องนีแล้วก็ไปแวะทานข้าวที่ร้านครัวพฤกษาแอดท่ายางของพี่สุกัญญานั่นแหละที่เราเคยมาออกรายการแล้วนะคะที่เขาก็จะฝากบอกเลยนะคะว่าพรุ่งนี้หนูจะไปทางใต้แล้วหนูจะไปทานด้วย ก็รอดูเทปกันนี้มากกับพี่นะคะได้ก็คือช่วงนี้ใครที่บอกว่ามีเด็กๆอ่ะก็พาเด็กๆไปเที่ยวกันนะคะเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมเราก็ไปเที่ยวกันเหมือนกันก็เดี๋ยวไปที่สี่ช่วงของเราวันนี้ก็สุดยอดมากๆเลยนะคะแต่ละข่าวก็วันนี้ขอไปที่ราคาน้ำมันก่อนดีกว่านะคะค่ะราคาน้ำมันปตท.และบางจากประกาศลดราคาน้ำมันปีกนะคะทุกชนิด40สตางค์เว้น E85 ลดลง20สตางค์มีผลวันนี้นะคะวันมีผลตั้งแต่17มีนาจนถึงตั้งแต่เวลา5นาฬิกานะคะการปรับลดราคาน้ำมันใหม่เป็นดังนี้นะคะเบนซิน95 30บาท36สตางค์ต่อลิตรนะคะแก๊สโซฮอล์95 23บาท40สตางค์ต่อลิตรนะคะแก๊สโซฮอล์91นะคะ22บาท98สตางค์ต่อลิตรนะคะ E20 นะคะ20บาท84สตางค์ต่อลิตร E85 17บาท79สตางค์ต่อลิตรดีเซล21บาท89สตางค์ต่อลิตรค่ะและเบนซิน95นะคะ30บาท36สตางค์ต่อลิตรแก๊ส
NGV นะคะ 13.47 บาทสตางค์ต่อลิตรค่ะถึงข่าวดีนะคะน้ำมันลดนะคะอันนี้ก็คือ40สตางค์ค่ะอืมเป็นปากท้องประชาชนเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่อันนี้เราต้องติดตามพี่ติดตามตลอดให้ลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆจะเป็นข่าวดีกันค่ะก็เดี๋ยวไปกันที่ข่าวต่อไปนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นข่าวผู้ให้บริการแก๊ปไบนะคะที่เมื่อวานนี้มีข่าวว่าเขามีการให้ยกเลิกนะคะแต่ว่าเขาเดินหน้าชนกับการขนส่งแล้วก็ทหารนะคะเขาเปิดโปรโมชั่นลด 50% เลยโดยเริ่มต้นที่10บาทนะคะแล้วก็ถ้าคิดเป็นกิโลเมตรเนี่ยเขาคิดกิโลเมตรละ5บาทแล้วก็เขามีโปรโมชั่นเนี่ยให้ใช้ฟรีนะคะ60บาทต่อวันแก๊ปไบคืออะไรใช่แก๊ปไบมันก็จะเป็นเหมือนกับว่ากลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งรับส่งเอกสารมันจะเป็นรูปบริษัทถ้าบอกว่าใครจะติดต่อเขาเขาก็จะมีแบบว่า Facebook อ่ะก็คือเข้าไปติดต่อเขาได้ค่ะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเขาโดนเรียกให้ระงับใช้บริการนั่นเองเพราะว่ามันขัดกับกฎหมายหลายข้อเหมือนกันค่ะน้องนีก็คือเมื่อวานเนี้ยมันจะมีข่าวมาที่ว่านายนันทพงศ์นะคะเชิดชูรองอธิบดีนะคะกรมการขนส่งทางบกนะคะร่วมกับทหารจากกองพลที่1รักษาพระองค์นะคะเขาได้ประชุมชี้แจงกับผู้แทนบริษัทแก๊ปไบค์เนี่ยให้ยุติการให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ผิดกฎหมายโดยทันทีนะคะซึ่งถ้าหากฝ่าฝืนเนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะดำเนินการตามกฎหมายทุกกรณีทั้งนี้นะคะกรมการขนส่งทางบกนะคะก็ระบุว่าเมื่อวานนี้ได้เชิญผู้บริหารจากแก๊ปไบค์เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบถึงระเบียบแล้วก็ข้อกฎหมายในการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะโดยสรุปว่ากรมการขนส่งทางบกเนี่ยไม่ปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียกใช้บริการรถสาธารณะแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้นซึ่งขณะนี้เนี่ยการให้บริการของ Grab Bike เนี่ยยังขัดต่อกฎหมายเนื่องจากไม่ได้ใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายผู้ขับขี่เนี่ยไม่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ไม่มีข้อมูลในศูนย์ประวัติผู้ขับรถสาธารณะแล้วก็ไม่ได้วิ่งอยู่ในเส้นทางหรือว่าท้องที่ที่ได้รับอนุญาตด้วย รวมทั้งเนี่ยไม่ได้เป็นกลุ่มรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ได้จดได้รับการจัดระเบียบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะ ก็เลยต้องขอให้บริษัท Grab Bike เนี่ยยุติการให้บริการตั้งแต่บัดนี้หากฝ่าฝืน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีกรมการขนส่งทางบกนะคะมีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT แล้วก็มีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพสามิตแล้วก็มีกระทรวงการคลังก็จะเข้ามาดำเนินการตรวจสอบเนี่ยตามกฎหมายทุกขั้นตอนเลยนอกจากนี้นะคะ เมื่อเย็นเมื่อวานเนี้ยทาง Facebook Grab Bike เนี่ยซึ่งเขาให้บริการ Grab Bike เนี่ยเขาก็ได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความนะคะเขาบอกว่า Grab Bike ปรับราคาใหม่ถูกกว่าเดิม 50% ถูกจริงถูกชัวร์แล้วถูกที่สุดในกรุงเทพก็คงจะมีแต่การเดินไปเท่านั้นแหละที่ราคาถูก Grab Bike มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมากไปกว่านั้นนอกจากนี้ยังมีโปรเซฟ BKK ใช้ฟรี60บาทใช้ได้วันละ1ครั้งถึง18มีนาคมนี้ทั้งลดทั้งฟรีขนาดนี้ใช้เถอะสามารถใช้บริการได้ผ่านแอป Grab ได้เลยอันนี้คือถูกสุดในกรุงเทพถูกกว่านี้ใช่อันนี้คือเขาโฆษณาในเฟซเขานะคะก็คือหลังจากที่ถูกเรียกเข้าไปให้ระงับระงับก็เลยเปิดออกมาโปรโมชั่นใหม่แต่คิดว่าที่เปิดออกมาคงไม่มีอะไรคงจะต้องกลับไปแก้ไขกันนะคะทุกส่วนทุกฝ่ายอันนี้เราก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปว่าจะยังไงส่วนเรื่องค่าบริการใหม่ของแก๊ปไบค์ที่เปิดออกมาเนี่ยเมื่อวานนี้คือว่าถูกกว่าที่ภาครัฐสั่งให้ระงับบริการโดยเขาระบุเลยนะคะว่าค่าบริการเขาเนี่ยเริ่มต้นที่10บาทนะคะน้องนีแล้วก็ถ้าบอกว่าคิดเป็นกิโลเมตรเนี่ยก็คือกิโลเมตรละ5บาทก็เข้าไปดูที่ Facebook ใช่ไหมคะแอปพลิเคชันนะคะก็ลองเข้าไปดูอันนี้คือต้องติดตามข่าวอันนี้เราก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการส่งของของเขาแต่ในส่วนของเนื้อข่าวเราที่เขาถูกปัญหาอะไรอันนี้ก็เป็นข้อไปหาทางแก้ไขให้มันถูกต้องตามกฎหมายดีกว่านะคะข่าวนี้ข่าวก็มี2ข่าวนี้เดี๋ยวตอนนี้ก็เราต้องพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรามาพบแบบช่วงต่อไปค่ะก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแท็กซี่นี่แหละเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาค่ะกฎหมายน่ารู้ใช้เครื่องหมายที่นายทะเบียนออกให้สำหรับรถคันหนึ่งกับรถอีกคันหนึ่งอัตราโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทสถา
านีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ฟังธรรมบรรยายเรื่องเบญจศีลเบญจธรรมเพื่อความรู้รักสามัคคีถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ2เมษายน2559และฉลองครบรอบ13ปีสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ในวันเสาร์ที่2เมษายน2559ณอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครงานนี้พบกับ11พระนักเทศชื่อดังได้แก่พระราชธรรมนิเทศพระพยองกัลยาโนพระอาจารย์คันชิตอภิญจโนพระครูเกษมวรกิจวิชัยเทมิโยพระครูสิริธรรมพานสุเทพอภิเทโวพระครูวินัยพรกิติศักดิ์โคตมะสิโสสศรีนวลพระครูโอภาสมุทิกรโสพลโอภาโสพระมหาประนอมธรรมาลังการโรพระปัญญานันทมุนีสง่าสุภโรพระครูสุนทรธรรมภาทีพระครูปลัดบัณฑิตอินทเมธีและพระมหาวีรพลวีระยาโนช่วงเช้าตั้งแต่เวลา6:30 น.นะคะขอเชิญท่านสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรเริ่มธรรมบรรยายตั้งแต่เวลา8 น.เป็นต้นไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-675-7134ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ทั้งรายการข่าวสาระธรรมะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานนาวาเลขที่บัญชี2420330850สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์02-675-7134ค่ะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสนับสนุนรายการโดย VTouch GPH ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณน้ำพริกเจแม่การดาสนใจติดต่อ0814382369ค่ะกลับมาพบกับช่วงที่2ทางรายการแล้วนะคะอันนี้เป็นช่วงคนดีร่วมทางร่วมธรรมนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณณรงค์มีผลนะคะจากกลุ่มปกป้องสิทธิคนขับรถแท็กซี่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการเรานะคะตอนนี้คุณณรงค์ก็อยู่กับเราในรายการแล้วสวัสดีค่ะคุณณรงค์สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเริ่มคำถามแรกเลยนะคะสำหรับเรื่องกลุ่มปกป้องสิทธิคนขับรถแท็กซี่กลุ่มนี้คือให้ความช่วยเหลือยังไงบ้างอะคะคือคนขับรถแท็กซี่นี่นะครับส่วนมากแล้วเราจะไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอะไรเวลาเราถูกรังแกจากหน่วยงานของรัฐหรือกลุ่มนิติบุคคลทั่วไปนี่นะครับเราไม่รู้จักวิธีการที่จะต่อสู้กับกลุ่มพวกนี้จนมีผมกับคุณสมบูรณ์เนี่ยนะครับได้ร่วมกันไปจดแจ้งจากสมัชชาแท็กซี่สภาพัฒนาการเมืองเป็นขออีกนิดนึงนะคะครับได้ครับขอเป็นข้อได้ไหมคะว่าการช่วยเหลือเนี่ยมีอะไรทำอะไรบ้างอย่างพอเราจดแจ้งมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับส่วนมากพวกผมเนี่ยวิ่งกันให้บริการอยู่ในสนามบินเราจะมีผลกระทบกับทางการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่การท่าโดยตรงเลยซึ่งจะมีการเรียกหาผลประโยชน์จากเราโดยตลอดซึ่งผมเนี่ยได้ร่วมกันไปจดแจ้งอย่างเงี้ยเป็นสมัชชาเนี่ยนะเป็นองค์กรปกป้องสิทธิ์เนี่ยเราจะได้มีพลังในการที่จะไปต่อรองไปคุยกันได้นะครับรู้เรื่องในข้อของกฎหมายในการประกอบอาชีพของเรานะครับว่าเราจะต้องทำตามยังไงบ้างซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนขับรถแท็กซี่เนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าอาชีพของเขาเนี่ยหัวใจของแท็กซี่คืออะไร
ัวใจของแท็กซี่คืองานบริการครับอันดับแรกเลยเราจะมีงานต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องมันอยู่ที่เราครับการบริการของเรานะครับแล้วก็เวลาแท็กซี่ที่เขาพบกับปัญหาทุกอย่างเนี่ยสามารถติดต่อมาหาพวกเราได้ค่ะสิ่งไหนที่เรารู้เราก็ให้คำแนะนำกับเพื่อนคือเข้าไปติดต่อในเรื่องของแท็กซี่เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของกฎหมายถูกเอาเปรียบจากที่ต่างๆใช่ครับหรือว่าเข้าไปตรงนี้เฮ้ยฉันโดนเก็บเงินเก็บค่าที่ค่าบริการแล้วก็เลยสามารถที่จะมาปรึกษาได้ได้ครับเพราะว่าทางกฎเจ้าหน้าที่ที่แท็กซี่ด้วยกันที่มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายใช่ครับใช่ไหมคะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยทางแท็กซี่เนี่ยไม่เคยที่จะไปฟ้องกับหน่วยงานของรัฐนะครับจากเริ่มมีองค์กรปกป้องสิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยเราได้ทำเรื่องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองไปหลายเรื่องมากครับประสบความสำเร็จไหมคะก็เรื่องยังอยู่ในศาลเช่นเรื่องปรับราคามิเตอร์เรื่องให้อายุแท็กซี่นะครับมันไม่เสมอภาคกันนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องฮะที่เราทำไปเรื่องยังอยู่ในศาลอยู่ครับอย่างวันนี้คุณสมบูรณ์ก็ไปที่ศาลปกครองเพื่อรอรับคำสั่งจากศาลไงครับเราเรื่องฟ้องเกี่ยวกับการบริการของการท่าอากาศยานไว้แล้วก็จากที่เราทำอย่างนี้พวกเราเนี่ยขับรถออกต่างจังหวัดเราจะมีปัญหากับตำรวจจราจรทางหลวงตลอดเลยนะครับอย่างชอบกล่าวอ้างว่าแท็กซี่มิเตอร์ต้องเปิดมิเตอร์ทั่วราชอาณาจักรผมถามว่าตรงไหนอะครับแล้วนี่คือถึงเราออกไปส่วนตัวก็ต้องเปิดอะคะครับก็นั่นเลยฮะตอนนี้ผมก็เลยต้องไปหาข้อกฎหมายมาเนี่ยมานำเสนอให้กับเพื่อนๆนะครับว่าให้เขาติดรถไว้เลยนะครับเขาติดรถเวลามีปัญหาเนี่ยให้เจ้าหน้าที่เขาอ่านค่ะถ้าเราทำผิดกฎหมายตรงไหนให้เขาออกใบสั่งอันนี้ถ้าคนไหนที่เขาดูอยู่ถ้าเขาอยากได้ตัวนี้คือต้องติดต่อคุณสมบูรณ์เท่านั้นหรือเปล่ากับผมณรงค์นี่ไงครับคือเราเนี่ยเวลาเราให้ไปเนี่ยเราจะมีขอค่าบริการหน่อยนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรให้เลยติดต่ออันนี้โดดๆได้ค่ะได้เลยครับติดต่อกันมาถึงเราได้นะครับในกรณีที่เพื่อนๆประสบปัญหาเราจะถูกตำรวจจับบ่อยครั้งเลยคือเส้นทางที่จากชลบุรีไปพัทยาแล้วพวกนี้ครับค่ะครับว่าเราไม่เปิดมิเตอร์ให้บริการนะครับเราก็เลยต้องเอาอันเนี้ยมานำเสนอให้เพื่อนๆพบนี่คือประกาศที่ถูกต้องจากรัฐมนตรีก็คือว่าแนะนำให้คนขับแท็กซี่ทุกคันมีติดไว้ดีกว่าดีกว่าครับดีกว่าเผื่อว่าต้องออกต่างจังหวัดใช่ครับ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 ค่ะแล้วอย่างนี้กลุ่มที่ก่อตั้งมาประมาณกี่ปีแล้วล่ะคะที่มาช่วยเหลือผมจดแจ้งมาจากเมื่อปี2553ครับครับ53นะครับด้วยจำนวนสมาชิกที่ร่วมเซ็นชื่อคนขับรถแท็กซี่เซ็นชื่อกับผม957คนค่ะนะครับได้นำรายชื่อเพื่อนไปที่สภาพัฒนาการเมืองขึ้นอยู่กับสถาบันพระปกเกล้าไปจดแจ้งเป็นสมัชชาองค์กรปกป้องสิทธิ์ของขับรถแท็กซี่ค่ะเพื่อจะได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพแท็กซี่เนี่ยนะครับได้มาบอกให้เพื่อนๆรู้ว่าเขาจะต้องทำตัวยังไงบ้างในการประกอบอาชีพตรงนี้ค่ะซึ่งต่อไปเนี้ยตามที่มีประกาศออกมาใหม่เนี่ยนะครับว่าจะดำเนินคดีของพวกเราสถานหนักเลยปฏิเสธผู้โดยสารไม่รับผู้โดยสารไม่เปิดมิเตอร์จริงไหมครับจะปรับเป็นหมื่นเลยอย่างเงี้ยนะครับนะเราเห็นด้วยที่จะทำอย่างนั้นเพราะว่าอาชีพคนขับรถแท็กซี่เหมือนกับอาชีพทั่วไปมีบุคคลซึ่งไม่ดีแฝงเข้ามาประกอบอาชีพนี้จริงไหมครับจึงอยากเตือนเพื่อนที่มีหัวใจประกอบอาชีพทางด้านนี้นะครับนะคุณต้องมีพฤติกรรมใหม่แล้วนะครับคือเหตุการณ์เนี่ยมันพัฒนาไปนะครับโลกเรามันพัฒนาไปเยอะมากเลยแล้วเมืองไทยเราก็พัฒนาแล้วตอนนี้อาชีพของพวกเราเนี่ยกำลังจะเดือดร้อนแล้วในเมื่อมันมีระบบขนส่งมวลชนระบบรางเข้ามานะครับพวกเราต้องเตรียมตัวไว้ด้วยอีกไม่กี่ปีพวกเราต้องมีผลกระทบแน่นอนจริงไหมครับตอนนี้ยังถ้าเพื่อนๆที่ประกอบอาชีพอยู่ตอนนี้นะครับเขามีเรื่องอะไรติดต่อมาหาที่ผมหรือคุณสมบูรณ์ซึ่งปกติแล้วพวกเราจะวิ่งให้บริการประจำอยู่ในที่สนามบินลานจอดสนามบินสุวรรณภูมิลานจอดแท็กซี่อันนี้ฝากเบอร์ได้เลยใช่ไหมคะได้ครับได้เลยครับฝากเบอร์ได้เลยครับครับครับก็คือถ้าผมว่าติดต่อคุณณรงค์คือที่เบอร์อะไรคะ085 230 2467ครับค่ะแล้วก็เบอร์ของคุณสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์เบอร์ของคุณสมบูรณ์นะคะเบอร์095590-2552ค่ะค่ะอันนี้คือสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องนั่นแหละถ้าอยากจะปรึกษาได้แท็กซี่ทั่วไปทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดในเมื่อคุณมีใบขับขี่รถสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้บริการที่หมอชิด
ดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิตามสถานสายใต้นะครับแต่ผมอยากกราบวิงวอนให้กับฝ่ายบริหารนะครับช่วยเคลียร์ปัญหาให้กับพวกผมบ้าง คุณจะออกกฎหมายมาอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาลงโทษเรายินดียอมรับเพราะว่าเราประกอบอาชีพเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะครับแต่นี่สถานที่ที่เราให้ประกอบที่ไปให้ร่วมการประกอบการกับหน่วยงานของรัฐสนามบินดอนเมืองสถานีหมอชิดทำไมต้องมีการเรียกเก็บเงินพวกเราเที่ยวละ10บาทนี่ครับช่วยเหลือพวกเราหน่อยละกันเก็บผมก็ได้แนะนำเสนอไปหลายหน่วยงานแล้วนะครับนะก็ยื่นร้องเรียนยื่นร้องเรียนแล้วครับเห็นบอกว่าทางกองทัพรับทราบแล้วกำลังจะตรวจสอบนะครับแต่นี่มันก็นานก็คือดำเนินการอยู่นั่นแหละดำเนินการอยู่แต่ก็นานไงครับเพราะว่าเราก็ยังเสียเงินอยู่นั่นนะจริงไหมครับซึ่งมันไม่เป็นผลดีสำหรับพวกเราอ่ะแต่ก็คือทางกลุ่มเราก็ยังตามเรื่องอยู่ยังตามเรื่องอยู่ครับนะครับตอนนี้ก็เรื่องก็อยู่ในศาลนั่นเองเวลาเข้าไปพวกนี้เราต้องไปจ่ายตังค์ด้วยหรอคะจ่ายตังค์เลยครับคุณจะเข้าไปให้บริการที่สนามบินดอนเมืองก่อนนำรถขึ้นไปรับผู้โดยสารคุณจะต้องเข้าลานจอดที่บริษัทเข้าไปกำหนดไว้ไงครับในสนามบินเนี่ยเพื่อจ่ายเงินเที่ยวละ10บาทแล้วต้องรับตั๋วตรงเนี้ยวิ่งถึงจะขึ้นไปรับผู้โดยสารได้เหมือนกับหมอชิดอย่างนี้เขาเรียกว่ามาเฟียป่ะคะไม่ทราบเหมือนกันผมไม่อยากใช้คำพูดนี้ครับนะครับเอาแค่เป็นผู้กลุ่มผู้มีอิทธิพลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ครับใช่ครับยังพวกผมวิ่งกันประจำในสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับตอนนี้จะมีปัญหามากเกี่ยวกับเรื่องบัตรกิออสผมขอนำเสนอประธานบอร์ดการท่าเลยนะครับที่ตรงนี้เลยช่วยดูแลพวกผมบ้างพวกเราเนี่ยบัตรกิออสเนี่ยมีปัญหาแน่นอนเพราะว่ามีการชำรุดสูญหายได้แต่เวลาพวกเราเกิดปัญหาชำรุดสูญหายเราไปขอทำบัตรใหม่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรงนี้บอกว่าไม่มีบัตรใหม่รอไปก่อนผมไม่ทราบว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ไงอ่ะคุณสร้างปัญหาตรงนี้มาแล้วคุณไม่ได้เตรียมแก้ปัญหาอย่างนี้เลยครับเราก็ฝากไว้ทั้งนี้แหละฝากไว้ด้วยครับเราไม่รับฝากพี่ก็ไปเขียนหนังสือยื่นท่านนายกเลยนะคะเรียบร้อยแล้ว อยู่ที่ศาลปกครองวันนี้นะครับอยู่ที่ศาลปกครองตอนนี้พวกเราเนี่ยกำลังรับเรื่องอยู่ถ้าศาลรับก็ได้ก็เป็นผลประโยชน์กับเราเหมือนกันนะครับในทางที่ดีครับก็การที่เรามาออกรายการวันนี้ก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วกันว่าช่วยติดตามเรื่องนี้ต่อชื่นชมกลุ่มมากนะคะที่มีกลุ่มสิทธิ์ปกป้องสิทธิคนขับรถแท็กซี่นะคะคือพวกผมก็เดี๋ยววันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเรียนเชิญมาพูดคุยกันใหม่ได้ครับได้ครับยินดีครับเพราะว่าพวกเราประกอบอาชีพตามกฎหมายกำหนดนะตามประกาศกระทรวงอ่ะแต่เราเจอกระบวนการที่มันมานอกระบบอ่ะค่ะว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วใช่ครับใช่ครับได้เลยครับฝากบอกท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นคนขับรถแท็กซี่ที่ต้องการปกป้องสิทธิหรือว่าปรึกษาในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะไปพบกับคุณพี่เขาได้ที่ลานจอดสนามบินลานจอดรถนะคะสนามบินสุวรรณภูมินะคะคุณพี่ณรงค์นะคะครับผมครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ณรงค์มากๆเลยค่ะที่มาร่วมให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราก็พักเบรกกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับช่วงต่อไปของทางรายการค่ะคำคมร่วมทางร่วมธรรมคุณไม่มีวันเป็นผู้ชนะได้เราขอให้เรื่องดำเนินการเร็วๆให้มีผู้ใหญ่เข้ามาผลิตภัณฑ์ยอดโสมสมุนไพรแท้ 100% ดีจริงต้นตำรับสมุนไพรดั้งเดิมประกาศคุณภาพสมุนไพรไทยสนใจโทร092-868-6139เพิ่มสีสันสดใสในสไตล์ของคุณด้วยนวัตกรรมสี TPI NP100S และ NP100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันทาผิวผนังชั้นแรกและเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสี TPI NP101S ท็อปโค้ทสูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งสามารถใช้ได้กับลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีสร้างบ้านให้เย็นใจด้วยกระเบื้องมุงหลังคา TPI ลดความร้อนได้มากกว่า10องศาเซลเซียสและประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศภายในบ้านลงกว่าครึ่งแข็งแกร่งทนทานด้วยโครงคอนกรีต2แนวใต้ท้องกระเบื้องไม่รั่วซึมเพราะมีบัวดักน้ำถึง3ชั้นกันน้ำย้อนกลับพร้อมรางลิ้นด้านข้างลึกพิเศษล้ำสมัยด้วยพื้นผิวเรียบมันประกายเพชรคริสตัลสตาร์เลือกกระเบื้องมุงหลังคาให้คุ้มค่ามองหากระเบื้องมุงหลังคา TPI
call center 02-678-6543 02-285-5090 หรือ www.tpipolin.co.th กระเบื้องตกแต่งพื้นคอนกรีต TPI แผ่นซีเมนต์ชนิดพิเศษที่มีลวดลายและสีสันให้เลือกหลากหลายตอบสนองความต้องการในการใช้งานทั้งภายในและภายนอกทนแรงกระแทกกันรอยขูดขีดและรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีติดตั้งง่ายเพียงใช้ควบคู่กับกาวซีเมนต์ชนิดพิเศษ M503 ที่มีความเหนียวลื่นแรงยึดเกาะสูงใช้งานง่ายติดตั้งรวดเร็วและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานสอบถามเพิ่มเติม02-678-6547-52เรามาเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเถอะค่ะรสชาติที่อร่อยแล้วก็วิถีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพดีจะเป็นของเราในส่วนของวายโซย่าเราจึงได้คิดและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพสำเร็จรูปที่ง่ายกับการปรุงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิคะเป็นวีแกนกับวายโซย่าค่ะช่วงร่วมทางร่วมธรรมเยี่ยมผู้ประกอบการสนับสนุนรายการโดย VTAS GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณค่ะกลับมาพบกับช่วงที่3ของทางรายการนะคะช่วงร่วมทางร่วมธรรมเยี่ยมผู้ประกอบการนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณสมฤทธิ์เทวารุตนะคะซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าไทยสุริยะนะคะตอนนี้ท่านก็อยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสมฤทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้นะคะเราก็เรียนเชิญคุณสมฤทธิ์มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เพิ่งจัดงานไปก็คือว่างานรวมพลคนไทยสุริยะโครงการ1ดวงใจ1ไทยสุริยะเพิ่งจัดไปที่วันที่12มีนาคมที่ผ่านมานี่เองอันนี้คือคผลตอบรับเป็นไงบ้างคะไม่ได้ตัวเลยแม่พูดได้เลยค่ะนะครับค่ะก่อนอื่นในนามของสมาคมศิษย์เก่าไทยสุริยะนะครับต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV นะครับแล้วก็ท่านพิธีกรทั้ง2ท่านที่ให้บอกรายการให้การสนับสนุนโครงการ1ดวงใจไทยสุริยะในวันรวมพลคนไทยสุริยะเป็นที่ด้วยดีตลอดมานะครับครับก็คือผลของการจัดงานนี่คือดีเลยใช่มั้ยคะผลของการทำงานก็ตอบรับเยอะครับศิษย์เก่าไปกันเยอะก็มีคนร่วมบริจาคได้ตัวเลขพอสมควรนะครับเพื่อที่จะซื้อเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัตินะฮะมอบให้กับสถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติครับแล้วหลังจากเสร็จสิ้นโครงการนี้นะคะทางสมาคมศิษย์เก่าไทยสุริยะจะมีโครงการที่ทำเพื่อสังคมอีกไหมคะก็ต้องดูว่าต่อไปเราก็ต้องดูโครงการดีๆซึ่งในปีนี้ที่เราทำหนึ่งดวงใจไทยสุริยะซึ่งเป็นปีของครบรอบวันของในหลวง88พระพรรษาพระชนสารนะครับก็เลยจัดโครงการนี้ก็ทำให้ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าทริยะทุกรุ่นทุกแผนกช่างครับไปร่วมงานกันในวันนั้นครับพร้อมทั้งร่วมบริจาคครับเป็นภาพที่ไหว้ครูใช่ไหมคะไหว้ครูบาอาจารย์นะคะค่ะวันนี้คือรวมพลศิษย์เก่าทั้งหมดเลยอันนี้เป็นพิธีไหว้ครูบนแสดงมุทิตาจิตกับท่านอาจารย์นะครับอันนี้คือดร.จันทร์ชุ่มเมืองปัดซึ่งเป็นอดีตครูใหญ่โรงเรียนช่างกลไทยสุริยะครับค่ะครับสำหรับโครงการ1ดวงใจ1ไทยสุริยะเนี่ยมีกำหนดสิ้นสุดในโครงการเมื่อไหร่คะในเรื่องของการรับบริจาคหลังจากจบงานไปแล้วหลังจากจบงานไปแล้วถ้าใครคิดอยากจะร่วมบริจาคอีกก็ทางสมาคมศิษย์เก่าทยะก็ยินดีที่จะรับบริจาคจากท่านครับค่ะก็ยังคือยังเปิดรับบริจาคอยู่นะคะก็เปิดยังช่วงนี้ยังเปิดรับอยู่นะครับบางคนที่ยังตกหล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีครับสมาคมก็กำลังรวบรวมเพื่อจะหลายฝ่ายที่กำลังรวมระดมทุนกันอยู่ที่จะไปซื้อเครื่องค่ะเครื่องนี้ก็ราคาแพงมากเลยแสนสองครับราคาแสนสองแต่คิดว่าน่าจะได้1เครื่องแน่นอนค่ะกำลังรวมเงินรวมทุนช่วยชีวิตคนได้เป็นล้านนะคะครับครับเป็นล้านฮะเป็นล้านคนฮะทำให้คนได้ใช้ประโยชน์ในตรงนี้นะครับค่ะคือมันจำเป็นจริงๆค่ะท่านผู้ชมเครื่องนี้ครับอยากที่ดูภาพก็คือประสบความสำเร็จในการจัดงานนะคะก็มีศิษย์เก่ามาเป็นจำนวนมากนะคะทั้งหมดนี่ก็มาเป็นมาเพื่อการกุศ
ลนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะก็ทั้งมาร่วมการกุศลแล้วก็มาพบปะสังสรรค์นะครับศิษย์เก่าทยะที่จบไปประมาณ40ปีมาแล้ววันนี้ได้มาพบปะสังสรรค์พี่น้องก็เป็นงานประเพณีของทางสมาคมศิษย์เก่าทยะก็จัดกันอันนี้ที่เห็นนี่คือน้องนีนั่นเองด้วยน้องนีก็เป็นศิษย์เก่าครับได้ให้เกียรติไปร่วมงานเป็นพิธีกรให้กับทางงานหนึ่งดวงใจไทยสุยะครับค่ะเราก็ได้ไปในวันนั้นเราก็ได้ไปพูดในเรื่องของสถานีของเราด้วยว่าพวกเราเนี่ยได้ติดตามโครงการดีๆของไทยสุยะเนี่ยในเรื่องของเครื่องกระตุกหัวใจของที่ไปมอบให้กับกรมการแพทย์เนี่ยทางช่องเราก็สนับสนุนในด้านจิตอาสาอยู่แล้วในด้านของช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วแล้วก็บอกเลยว่ายินดีแล้วก็ดีใจกับไทยสุยะที่แล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งกับไทยสุยาด้วยนี่เองก็เป็นสะใภ้เขาเรียกว่าเขาจะเรียกต้องเรียกว่าสะใภ้เป็นสะใภ้ค่ะแล้วถ้าเรียนจบก็จะเป็นศิษย์เก่าแต่ก็ตอนนี้นี่ก็ได้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มาช่วยงานนะคะในเรื่องของประชาสัมพันธ์เนี่ยค่ะก็คือจริงๆเราก็อยากได้ยอดบริจาคเพิ่มอีกนะคะเราก็พยายามที่จะหาในเรื่องของภาคประชาชนในเรื่องของหน่วยงานอาจจะต้องในต่อไปเนี่ยจะต้องหาให้ได้หนึ่งเครื่องก่อนแล้วเพราะจำนวนราคาแพงมากใช่แพงมากเป็นแสนเลยประมาณ120,000ครับค่ะก็ได้ทางคุณนีทางพิธีกรท่านได้ไปในงานไปบันทึกภาพไปอะไรต่างๆแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการหนึ่งดวงใจหนึ่งไทยสุยะเนี่ยก็ทำให้คนได้ศรัทธาได้เห็นแล้วก็เป็นการกุศลร่วมกันใช่หลายฝ่ายค่ะหลายฝ่ายเพราะว่าเราทั้งถ่ายทอดลงไปแล้วเราก็ไปลงประชาสัมพันธ์หลายๆคนก็เห็นหลายๆหน่วยงานก็เริ่มมาอันนี้คือว่าประชาชนทั่วไปที่อยากมาร่วมทําบุญกับเราเนี่ยก็คือยังบริจาคได้ต่อไปเรื่อยๆครับก็ยังติดต่อได้ครับดังไลน์ที่อยู่ของสมาคมกับหมายเลขธนาคารที่เคยได้ประกาศไปแล้วครับค่ะเพราะนี้คือว่าเราก็อยากได้เครื่องเนี่ยเยอะๆเลยนะคะเพราะว่ามันช่วยชีวิตคนถือว่าสมาคมเนี่ยได้จัดงานภาคสังคมได้เป็นที่รู้จักเป็นอาชีวะตัวอย่างเลยนะคะบอกได้เลยว่าใช้คำว่าอาชีวะตัวอย่างที่ทำสิ่งดีๆให้กับสังคมก็ต้องขอบคุณท่านนายกที่สร้างกิจกรรมดีๆนี่อยากถามอีกทีนึงอ๋ออันนี้คือเราจะมีการรวมพลอีกทีเมื่อไหร่อะคะวันเสาร์ที่21มกราคม2560นะครับเรื่องสถานที่เดี๋ยวจะเรียนให้พี่น้องชาวไทยสุยะทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็กำหนดดูสถานที่อยู่แต่ว่าพบกันแน่วันเสาร์21มกราคม2560ประกาศเลยปีหน้ารู้สึกว่าจะต้องเจอกันให้ได้เลยมาร่วมงานบุญกันจะได้ไม่พลาดนะพี่น้องจะได้ไม่พลาดแล้วปีหน้าก็ดูว่าถ้ามีโครงการเกี่ยวกับเรื่องการกุศลที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะอย่างแท้จริงเราก็ยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์อย่างนี้นะครับยินดีด้วยครับทางสถานีก็ต้องขอบคุณแล้วก็ขอชื่นชมนะคะที่ได้ให้เราได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องดีๆด้วยนะคะก็ยังมีอีกหลายกิจกรรมของไทยสุยะที่เราจะยังคงต้องของสมาคมที่เรายังจะขอติดตามอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าคำว่าอาชีวะอย่างที่เคยสัมภาษณ์กับท่านไปแล้วว่าคำว่าอาชีวะในอดีตเนี่ยคือนักเรียนนักเลงหรือเปล่าแล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นตำนานแล้วก็เป็นการรวมตัวกันซึ่งเป็นตัวอย่างแล้วมาทำเรื่องดีๆแบบนี้ทุกคนก็อยากเราก็อยากที่จะให้ทุกคนที่เรียนอยู่ทำตัวอย่างว่าวันหนึ่งที่เราเคยเป็นเด็กเกเรหรือว่าอาจจะเป็นเพราะวัยรุ่นหรืออะไรก็กลับมาอย่างนี้ค่ะอย่างที่เขาได้รวมกันเป็นสมาคมรวมกันเป็นศิษย์เก่าแล้วก็มาสร้างประโยชน์เนี่ยถือว่าขอบคุณมากและขอชื่นชมมากๆเลยค่ะครับทางสมาคมก็เปิดกว้างนะฮะให้ศิษย์เก่าพี่น้องที่เป็นชาวไทยสุยะอยากจะให้เข้ามาร่วมกิจกรรมของสมาคมมาร่วมบริหารสมาคมของเราเพื่อให้ดำรงอยู่เพื่อให้เป็นที่อะไรอ่ะที่สร้างสรรค์ช่วยเหลือสังคมในทุกๆด้านทางด้านราชการทางด้านอะไรต่างๆเพื่อมนุษยธรรมของของเราก็คือว่าทางสมาคมกำลังเปิดรับคณะกรรมการเพื่อที่จะมาร่วมเปิดมาตลอดแล้วฮะกรรมการเราก็ต้องกับผมมาเป็นนายกนี่ผมต้องกับปีแรกจนถึงวันนี้ไปที่ไหนก็บอกมาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารก็มีเข้ามาหลายคนนะครับก็เข้ามาร่วมงานให้ท่านสมฤทธิ์ฝากกับรุ่นพี่รุ่นน้องที่ชมอยู่ในเรื่องของจะเรียนเชิญมาเป็นกรรมการนะคะหรือว่าเชิญมาร่วมงานกับสมาคมร่วมสร้างสรรค์สมาคมได้เลยค่ะครับทางสมาคมมีความยินดีนะครับ
กราบเรียนเชิญพี่น้องศิษย์เก่าธัญญะทุกท่านนะครับที่มีจิตอาสามาร่วมกันบริหารองค์กรซึ่งเป็นสมาคมศิษย์เก่าธัญญะซึ่งตอนนี้ก็มีแห่งเดียวก็คือสมาคมโรงเรียนแล้วก็ไม่ได้มีต่อนะฮะมีแต่ทางนครสวรรค์ทางอะไรอยู่นะครับแต่ว่าทางกรุงเทพก็มีสมาคมก็เป็นแห่งเดียวก็อยากจะรวมพี่น้องทุกรุ่นทุกแผนกทุกปีชั้นนะฮะทุกปีการศึกษาทุกรุ่นให้มาร่วมกันบริหารนะฮะทางสมาคมเปิดกว้างพร้อมที่จะรับความคิดเห็นอะไรต่างๆนะครับอยากให้มาร่วมเป็นกรรมการช่วยกันมาหาแนวคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆจับรุ่นพี่รุ่นน้องตอนนี้ถ้าใครมีความพร้อมมีความสามารถมีเวลาให้กับสังคมมีเวลาให้กับสถาบันเรียนเชิญมาเป็นกรรมการได้เลยนะคะเรียนเชิญนะฮะไม่ต้องคิดอะไรมาได้เลยครับเพราะสมาคมเปิดฟ้าครับเป็นของทุกคนของศิษย์เก่าทุกคนที่เป็นศิษย์เก่าไทยทุยะทุกรุ่นทุกชาติทุกปีแผนกที่จบมาเลยครับกราบเรียนเชิญครับแล้วก็อีกนิดสั้นๆอีกนิดนึงให้พี่สมฤทธิ์ขอบคุณพี่น้องที่มาในงานวันนั้นแล้วก็มาร่วมบริจาคนะคะว่าให้พรเลยก็ได้ครับในนามของสมาคมศิษย์เก่าธัญญะต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องที่มาร่วมงานในวันที่12มีนาที่ผ่านมาคืองานรวมพลคนไทยสุยะนะครับแล้วก็เป็นงานหนึ่งดวงใจไทยสุยะต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่มาร่วมให้การสนับสนุนงานอันนี้ได้บรรลุเป้าหมายสำเร็จด้วยเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็ได้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อมอบให้กับสถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติครับอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องครับค่ะอันนี้คือว่ายังต้องการผู้สนับสนุนอีกเยอะเลยนะคะคือว่าถ้าว่าท่านผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะร่วมบริจาคทำบุญนะคะก็ยังติดต่อไปได้ที่สมาคมศิษย์เก่าไทยสุยะตลอดเลยได้ครับได้อยู่ครับก็เรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็มาร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้นะคะมันเป็นเครื่องที่แบบว่าจำเป็นจริงๆนะคะเพราะว่ามันช่วยเหลือมนุษย์เลยครับค่ะจากที่เห็นภาพก็จะมีความรู้สึกมีตัวเองไปก็ยังรู้สึกมีความสุขแล้วก็อิ่มบุญกลับมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะมันได้ทั้งความสุขได้ทั้งความสนุกนะคะไม่ใช่ว่าเราไปเราเนี่ยเราคือมีความตั้งใจเลยว่าฉันอยากจะไปร่วมงานเพื่อที่จะเป็นงานการกุศลไปทำบุญแต่ปรากฏว่าพอไปถึงแล้วเขามีปาร์ตี้สังสรรค์คนเราก็คงนั่งไม่ติดนะคะเราก็คงต้องออกไปมีติ้งไปล้านลาด้วยทุกคนก็น่ารักมากค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องวันนั้นงานแบบบอกได้เลยสนุก ภาพถ่ายที่เรามีเก็บไว้เนี่ยหลายร้อยภาพนะคะวันนี้เล่น Facebook ยังส่งกันไม่หมดเลยเพราะว่าแต่ละคนจะแบบมีมุกมีแบบว่ามีภาพน่ารักน่ารักมีภาพความสุขก็ยังเป็นความประทับใจแล้วก็สิ่งนึงที่เราได้ในการที่เราไปในครั้งนี้พูดเลยแล้วว่าเราได้ทั้งบุญได้กุศลสิ่งที่เราทุกคนรู้เลยว่าตั้งใจที่จะมาสร้างบุญสร้างกุศลเพราะดูจากรุ่นพี่ๆในเดินไปสัมภาษณ์สอบถามนะคะมาไกลมาจากใต้มาจากเหนือมาจากอุ้ยน้องบางคนพี่ผมมาจากสุราษฎร์ฮะมาทำไมมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะมาแทบจะทั่วทุกภาคแล้วก็หลายจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานมาหมดนะครับเสียสละมาเพื่อดึงโอเคหนูไม่ได้ว่านะบางท่านก็ยังเดินแบบว่าไม่ค่อยจะแข็งแรงนะคะแต่เราจะไปจับมือก็เดี๋ยวคราวหน้าที่มีงานก็เดี๋ยวเรียนเชิญมาพูดคุยกับการจัดงานของปีหน้าอันนี้คือว่ารวมพลกันตั้งแต่ตอนนี้ก่อนเลยครับยังไงผมก็เรียนเชิญท่านพิธีกรนะคะท่านไปร่วมกิจกรรมร่วมงานของสมาคมศิษย์เก่าถ้าทางสมาคมมีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราก็จะไปติดตามให้เราก็ช่วยประชาสัมพันธ์อีกทางแล้วก็จะเรียนให้ทราบนะครับเป็นการกุศลที่ดีครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณสมฤทธิ์มากนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเกร็ดความรู้ทั่วไปธนบัตรมีใช้ครั้งแรกในรัชกาลที่5ไตตับม้ามเป็นเบาหวานอย่างแรงมีอาการนิ่วในถุงน้ำดีเส้นใยอักเสบแล้วมันเดินไม่ได้เป็นช็อกโกแลตซีสที่มดลูกเป็นลูมาตอยเป็นโรคปอดเรื้อรังเป็นอัมพฤกษ์น้ำเลี้ยงเข่าเสื่อมเป็นโรคไตเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวโรค SLE ไหลติดความดันโลหิตสูงเป็นไมเกรนเป็นหอบชัก5คนมาแล้วผมไม่มาสามเดือนครั้งหรอกผลิตภัณฑ์ยอดโสมสมุนไพรแท้ 100% ดีจริงต้นตำรับสมุนไพรดั้งเดิมประกาศคุณภาพสมุนไพรไทยสนใจโทร092
0868-6139ชีวิตเป็นของคุณคุณเลือกได้เลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตเลือกเพื่อนที่ดีที่ดูแลคุณได้ตลอดเวลาเลือกสุขภาพที่ดีกว่าเลือกแซนเฮิร์บแซนเฮิร์บน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมผลไม้และสมุนไพรรวม16ชนิดสารอาหารสีม่วงห่วงใหญ่คุณทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าโทรศัพท์0881155488แทนความห่วงใยให้แซนเฮิร์บวันนี้คุณดื่มแซนเฮิร์บแล้วหรือยังปรึกษาท่ายางอำเภอท่ายางก่อนถึงชะอำสนใจติดต่อ0818307336เปิดบริการทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาช่วงร่วมทางร่วมธรรมเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนรายการโดย VTouch GPSทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณค่ะกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงร่วมทางร่วมธรรมทั่วไทยนะคะวันนี้ที่เราบอกไปนะคะว่าพี่ไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีมานะคะคือว่าไปทานร้านอาหารครัวพฤกษาแอดทายายนี่พี่มีเทปมาให้น้องนีแล้วก็ท่านผู้ชมดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูเทปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการร่วมทางร่วมธรรมช่วงทัวร์ทั่วไทยนะคะวันนี้ตุ๊กนะคะจะพาท่านผู้ชมมาชิมอาหารอร่อยกันที่ร้านครัวพฤกษาแอดทายางกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าพี่แจงเจ้าของร้านนะคะเขาเตรียมอะไรให้เราชิมกันบ้างค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่เราพบพี่แจงแล้วนะคะเจ้าของร้านผู้ใจดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวพฤกษานะคะค่ะวันนี้พี่แจงมีอาหารอร่อยไว้ให้เรากันอีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะอร่อยสวยค่ะโอเคเดี๋ยวไปเลยค่ะเชิญค่ะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้ค่ะพี่แจงเขาจะพาเราไปบุกครัวกันค่ะเชิญนะคะคุณตุ๊กค่ะไปค่ะเข้าครัวเลยค่ะโอ้สะอาดมากค่ะท่านผู้ชมนี่เชฟชวนนะคะมืออาชีพเลยสวัสดีค่ะเชฟเชฟนี่เป็นเชฟมือหนึ่งของที่ครัวพฤกษาแอดทายานะคะท่านผู้ชมวันนี้เชฟทำอะไรบ้างคะมีน้ำจิ้มลุยสวนครับค่ะก็ผัดฉ่าทะเลค่ะผัดฉ่าอ่าวไทยทะเลดำโอเคมีทะเลดำเป็นแบบออเดอร์กินก่อนค่ะแล้วก็มีไก่ครีมมะนาวแล้วก็สลัดกุ้งกรอบสวยไหมคะโอ้โหจัดจานที่นี่สวยมากค่ะท่านผู้ชมเนี่ยร้านพิธีกรนะเดี๋ยวเชฟทำอะไรก่อนเอาผัดชาก่อนเลยจะโชว์ผัดชาไทยนะคะโอเคเริ่มเลยนะคะของซีฟู้ดที่นี่ไม่ต้องห่วงสดแน่นอนอยู่เพชรบุรีใกล้ทะเลนะคะเราเน้นซื้อใหม่ทุกวันสดทุกวันลูกค้ามาจะได้ความสดความอร่อยความสะอาดและได้คุณภาพสุขอนามัยที่ดีเสมอบวกกับบรรยากาศสวยๆของร้านเรานะคะเราจะมีหลายบรรยากาศเลยบรรยากาศธรรมชาติบรรยากาศห้องแอร์บรรยากาศปาร์ตี้ร้องเพลงมีครบเลยค่ะอิ่มอร่อยรับรองมีความสุขตลอดที่มาที่นี่นะโอ้ทีนี้ห้องจัดเลี้ยงนี่ก็รองรับคนได้เยอะเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้มาได้ค่ะงานแต่งงานเลี้ยงงานฉลองได้หมดเลยค่ะเรารับได้ถึง350คนนะคะตอนนี้ที่จอดรถก็สะดวกสบายเลยนะคะสบายเลยค่ะรถบัสถามว่าได้กี่คันบอกว่ามาเป็นร้อยคันก็จอดได้ค่ะเดี๋ยวให้สัมผัสตั้งแต่กินรสความหอมความแซ่บ
พริกแกงที่นี่ก็เน้นเต็มๆนะคะใช่ค่ะเราทำเองเชฟทำเองเลยค่ะใหม่สดเข้มข้นหอมค่ะใส่กระชายใส่พริกไทยอ่อนแล้วก็อะไรนะคะพริกแดงนี่แล้วก็ลงพวกเครื่องทะเลทั้งหลายที่เรามีสมุนไพรเราจะมีสวนอยู่ข้างหลังร้านอ๋อเป็นธรรมชาติทั้งหมดค่ะเน้นปลอดสารพิษปลอดภัยค่ะสวยไหมคะการจัดจานจัดจานสวยมากนอกจากได้ความอร่อยของอาหารแล้วยังได้ความอร่อยทางสายตาใช่แล้วเป็นอาหารตาอาหารตาอาหารใจฝีมือมากๆเลยนะคะฝีมือแกะสลักสมัยลูกค้ามาก็จะรักอาหารเรารักบรรยากาศเราแล้วก็เดี๋ยวมาอีกรับรองติดใจใส่ไปโหระพาค่ะอันนี้ก็ผัดอีกแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้แล้วอุ๊ยหอมมากค่ะท่านผู้ชมเสร็จแล้วค่ะทานกันแล้วนะใช่ค่ะน่าทานมากคือหอมมากอะค่ะเลยนะคะกลิ่นของเครื่องผัดฉ่าของที่นี่นะคะคือเป็นกลิ่นแบบว่าเครื่องแกงตำใหม่ๆเอามาผัดก็เลยจะมีกลิ่นหอมนะคะน่าทานมากๆก็จะมีกุ้งปลาหมึกมีหอยหอยนิวซีแลนด์ทานแล้วแบบรู้สึกได้เต็มปากเต็มคำเสร็จแล้วค่ะตามด้วยทับทิมโดยส่วนนะคะโอเคอันนี้ปลาทับทิมเราไปทอดไว้เรียบร้อยเพื่อความเร็วค่ะใส่เครื่องปรุงตามสูตรนะคะก็จะมีหอมแดงมะม่วงพริกเผามะนาวน้ำปลาเนื่องจากเป็นลุยสวนนะคะจึงต้องใส่เครื่องเยอะหน่อยให้เหมือนอยู่ในสวนจริงๆค่ะมีตะไคร้ซอยโอ้ยหอมค่ะเอาแล้วมันจะเป็นคล้ายๆกับน้ำพร่าใช่ค่ะคล้ายลาบค่ะแล้วก็ลาดลงบนปลาไปเลยดูน่าทานใส่หน้าด้วยใบนิดหน่อยสวยโรยหน้าด้วยใบสะระแหน่นิดหน่อยนะคะหุ่นน่าทานจริงๆเสร็จอีกหนึ่งอย่างแล้วค่ะอิ่มเลยสวยถัดไปเป็นสลัดกุ้งนะคะสลัดรูปหัวใจอันนี้เน้นแต่งจานเพื่อพิธีกรสวยงามใช่ไหมคะเป็นรูปหัวใจทำด้วยใจรักเลยไม่กล้าทานเลยคอยกุ้งก็แป๊บเดียวจริงกรอบนอกนุ่มในค่ะกุ้งเน้นสดปิ้งโชว์ไหมโชว์ค่ะอันนี้ก็เป็นสลัดผลไม้นะคะก็จะมีอะไรบ้างคะฝรั่งค่ะเทียบแบบมีค่ะก็มีแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงอ๋อแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงมะเขือเทศราชินีฝรั่งนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ใส่ครีมสลัดลงไปแนวสุขภาพนะคะสำหรับสาวและชอบทานแล้วสวยวิตามินซีนี่ได้แล้วนะคะสลัดผลไม้เดี๋ยวรอกุ้งทอดแป๊บนึงนะคะหอมแล้วได้แล้วค่ะรับรองสาวๆดูรายการเรามาถึงจะสั่งเมนูนี้ก่อนเลยหน้าตาสวยด้วยเพื่อสุขภาพด้วยเยอะเลยลูกค้าต่างประเทศเดินทางมาก็ชอบนะคะเขาชอบรสชาติชอบหน้าตากดไลค์ให้ตลอดเลยดีใจมากเลยนี่กุ้งได้แล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาจัดจานแล้วค่ะเอาสลัดผลไม้ลงไปก่อนอันนี้ทานได้ทุกเพศทุกวัยเหมือนกันรสชาติกลมกล่อมสวยสดใสอร่อยมีความสุขใช่แล้วคนทำก็มีความสุขคนกินก็มีความสุขนะคะดูเชฟด้วยกันยิ้มแก้มตลอดเดี๋ยวเรียงกุ้งทั้งวัน
วยอ่ะโอ้จัดจานสวยมากค่ะเชฟน่าทานมากนี่เดี๋ยวโชว์นิดนึงนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะสลัดกุ้งกรอบหน้าตาดีดีค่ะเดี๋ยวเป็นสลัด I love you นะโอเค มาที่นี่เรียกว่าสลัด I love you นะคะอันนี้คือเห็นก็รู้เลยว่าแซ่บเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วค่ะทะเลดำค่ะนี่ถัดไปนะคะไก่ครีมมะนาวโอเคไก่ครีมมะนาวก็คือเป็นไก่ชุบเกล็ดขนมปังทอดค่ะที่นี่รองรับกรุ๊ปทัวร์นะคะท่านผู้ชมถ้าบอกว่าท่านใดนะคะที่ทํากรุ๊ปทัวร์นะคะติดต่อมาที่พี่แจงนะคะที่ครัวพุทธาแอปทายางได้เลยนะคะที่จอดรถหูจอดได้เป็น100คันเลยนะคะเดินทางสะดวกค่ะใกล้ถนนเพชรเกษมเนาะเลี้ยวเข้ามาแค่600เมตรใช่ทางไปชะอำนะคะคือถ้าหัวเราขับมาเนี่ยเราจะเห็นโฮมหมากอยู่ซ้ายมือแล้วก็ชะลอรถเลยเลยมาจากโฮมหมากอีกนิดเดียวจะมีป้ายอยู่หน้าปากทางก็เลี้ยวรถเข้ามาเลยใช่จากโฮมหมากท่ายางหรือถ้าเลยโฮมหมากไปเรามีเข้าได้อีกทางนึงเลยโฮมหมากไปก็จะเห็นปั๊มปตท.เลยไปนิดนึงจะมีป้ายหน้าหมู่บ้านเราโครงการสุวรรณภูมิเลี้ยวเข้ามาก็เข้ามาเจอร้านได้เหมือนกันไม่ต้องตกใจว่าหลงทางเลยไปก็ยังกลับมาได้ก็คือเข้าทางหน้าหมู่บ้านสุวรรณภูมิใช่ใช่ไม่ต้องไปยูเทิร์นเลยไปก็เลี้ยวซ้ายเข้ามากันโอเคเขาได้สองทางนะคะเขาได้สองซอยน่าทานมากหอมมากค่ะพี่เจ๊กรอบรอบนุ่มในค่ะน่าทานมากเดี๋ยวพอได้ชิมน้ำซอสที่ราดแล้วจะแบบเข้ากันมากอันนี้ก็จะเป็นแบบครีมสลัดนี่เราจะทำยังไงก็ได้ให้สวยผีนั่นเนี่ยเป็นล่าไปรูปหัวใจอ่ะนี่เป็นพอพาเลยนะพฤกษาแต่งด้วยมะนาวแต่งด้วยมะนาวฝาดนะคะเชฟที่นี่ทำไปมีความสุขอมยิ้มไปนะท่านผู้ชมโอ้โหว่ามาสังเกตดูดีๆนะคะเชฟมีความสุขมากเสร็จแล้วค่ะไก่ราดครีมมะนาวนะคะเรียบร้อยน่าทานอีกแล้วนี่ค่ะสวยสดใสใช่อาหารน่าทานมากเรียบร้อยให้2ไลค์เลยท่านผู้ชมตอนนี้นะคะตุ้มอยู่กับอาหารเต็มโต๊ะเลยนะคะเดี๋ยวให้ทางพี่แจงแนะนำเมนูนิดนึงนะคะวันนี้นะคะคุณตุ้มจะได้ทานอาหารอร่อยๆ อีก5อย่างจากร้านเรานะคะเมนูแรกคือผัดชาอ่าวไทยผัดไปทะเลดำเพราะเราอยู่ใกล้ทะเลนะคะเน้นทะเลแล้วก็สลัดกุ้งกรอบสลัดไอเลิฟยูนะคะอันนี้เป็นเมนูไก่ราดซอสครีมมะนาวถัดไปเป็นทับทิมลุยสวนขึ้นมาบกนิดนึงขึ้นมาบกนิดนึงแล้วก็ที่นี่นะคะนอกจากจะอาหารอร่อยแล้วนะคะจัดจานก็สวยที่ตุ๊กบอกไปนะคะอันนี้คือตุ๊กก็ไม่อยากจะชิมเลยนะคะยิ่งจานนี้ดีกว่าจะเลี้ยงได้เป็นรูปหัวใจค่ะท่านผู้ชมอันนี้เดี๋ยวมาทานอันไหนก่อนดีเริ่มจากไอ้เลิฟยูก่อนเลยใช่ไหมคะค่ะของเราจะเน้นนะคะเน้นอาหารสวยสะอาดอร่อยเน้นคุณภาพเน้นบรรยากาศของร้านมันเป็นสลัดผลไม้ก่อนค่ะรับรองเลยว่าทุกท่านได้เห็นแล้วน้ำลายไหลและอยากมาชิมของเราเลยเดินทางผ่านมาถึงเพชรบุรีเลยมาสามแยกท่ายางนิดนึงแค่ประมาณสัก800เมตรได้ก็จะเห็นโฮมมาร์ทอยู่ซ้ายมืออร่อยนะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาจากถนนเพชรเกษมแค่600เมตรก็จะเห็นร้านเราอยู่ขวามือถ้าเกิดเลยร้านเลยตรงโฮมมาร์ทไปนิดนึงก็จะเลยปตท.ไปเข้าด้านหน้าหมู่บ้านเราเข้าได้สองซอยหมู่บ้านเราเป็นโครงการสุวรรณภูมิก็เข้าทางป้ายด้านนู้นเข้ามาก็จะเจอร้านเราเหมือนกันรับรองได้มาสัมผัสบรรยากาศความอร่อยอิ่มสวยสดใสนะคะรับรองอย่างคุณตุ๊กก็เหมือนกันเลยไม่ยอมกลับแล้วค่ะวันนี้ใช่อาหารสดมากจริงๆค่ะเดี๋ยวเมนูต่อไปค่ะเชิญค่ะเอาเป็นไก่ทอดราดซอสราดครีมมะนาวไก่ทอดนี่คือหูกรอบนอกนุ่มในนะคะค่ะต้องทานเครื่องให้ครบนะคะคุณตุ๊กตักอันนี้เป็นตักเครื่องเทศเข้าไปด้วยเครื่องเยอะมากเครื่องเทศใบสะระแหน่เป็นเครื่องซ่าสีหน้าและแววตานะคะที่จะ
อร่อยนะหอมเครื่องจานทุกจานทุกจานนะคะจะจัดสวยมีการแกะสลักทุกจานไม่ใช่จานเฉพาะที่ออกรายการนะคะคือทุกจานของที่ร้านที่มีเน้นค่ะอาหารตาอาหารใจหัวอร่อยจริงค่ะตาอาหารใจราคาก็ราคาย่อมเยาเลยค่ะไม่แพงเพราะที่นี่รับทุกทัวร์ด้วยนะคะคือติดต่อมาได้เลยค่ะพี่แจงวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะอาหารอร่อยมากค่ะเดี๋ยวให้ทางพี่แจงนะคะแนะนำร้านกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะค่ะขอบคุณค่ะครัวปรึกษาแอดทยางนะคะเป็นอาหารสไตล์ไทยจีนอีสานบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็ห้องแอร์เราสามารถบริการได้ถึง350ท่านนะคะงานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานวันเกิดก็มีเค้กฟรีเดินทางมาหาเราไม่ลำบากเลยสะดวกมากจากตัวเมืองเพชรบุรีเดินทางมาประมาณ20กิโลถึง3แยกทยางนะคะจาก3แยกทยางมาประมาณสักกิโลถึงได้สังเกตซ้ายมือจะมีโฮมมาร์ทใหญ่ๆอยู่ซ้ายมือถึงโฮมมาร์ทปุ๊บให้ชิดซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามา600เมตรจะเห็นร้านของเราใหญ่ๆอยู่ขวามือนะคะหรือถ้าเกิดเลยไปสังเกตเห็นปั๊มปตท.อยู่ข้างหน้าที่ถนนเพชรเกษมเลยไปนิดนึงสามารถเข้าทางหน้าหมู่บ้านโครงการสุวรรณภูมิก็เข้ามาในหมู่บ้านแล้วเข้ามาที่ร้านเราได้เช่นกันเบอร์โทรติดต่อนะคะ0818307336ร้านเราเน้นอาหารตาอาหารใจและบรรยากาศนะคะสดสวยอร่อยเน้นคุณภาพเพราะร้านเราเป็นร้านมาตรฐานครัวโลกนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าแฟนรายการร่วมทำมานี่คือมีอะไรพิเศษให้แฟนทันทีเลยค่ะคุณทุก 15% ที่พูดถึงรายการนี้นะคะสำหรับค่าอาหารยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะมากันนะคะท่านผู้ชมที่ใกล้แค่เพชรบุรีเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะทุกแล้วก็พี่แจนค่ะก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะกับรายการร่วมทางร่วมทำช่วงทัวร์ทั่วไทยค่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเป็นไงคะน้องมีดูเทปรายการค่ะน่าทานมากนะคะแต่ว่ายังไงพรุ่งนี้นี่ไปทานแน่นอนเพราะพอดีจะลงไปทางใต้พอดีนะคะพูดไปง่ายๆค่ะน้องมีถ้าผมว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมคะถ้าผมว่าท่านใดจะไปชะอำนะคะตุ๊กก็แนะนำเลยนะคะร้านครัวพฤกษาแอดท่ายางนะคะอยู่ก่อนถึงชะอำนะคะพอเราเห็นโฮมมาร์ทอยู่ซ้ายมือค่ะเราก็ชะลอรถเลยนะคะเพราะว่าห่างจากโฮมมาร์ทไปแค่ประมาณ100เมตรนะคะน้องนีก็จะมีทางเข้าเลยจะมีป้ายบอกว่าครัวพฤกษาแอดทายางก็เข้าไปทานได้เลยที่จอดรถจอดได้เป็น100คันเลยสะดวกมากค่ะยังไงนี่ขอฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยนะคะนิดนึงเผื่อว่าดูไม่ทันก็คือติดต่อไปที่เบอร์0818307336นะคะคุณสุกัญญานะคะเจ้าของร้านเลยค่ะเผื่อว่าไปไม่ถูกหรือยังไงพี่แจงหรือว่าถ้าบอกว่าจะเข้า Facebook ก็เข้าไปเลยที่ครัวปรึกษาแอทายางนี้เจอแน่นอนค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเราโหเนื้อหาสาระจัดเต็มค่ะค่ะยังไงก็เดี๋ยวฝากท่านผู้ชมค่ะก็ติดตามรายการเราได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเลยนะคะเวลาเดิมนะคะเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะวันนี้ตุ๊กน้องนีแล้วก็ทีมงานทุกท่านก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้วยขาแข้งคันที่โฮมรีสอร์ทสนใจติดต่อ0818674967